ู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขต2พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หารือด้วยกัน2เรื่องค่ะเรื่องแรกกิจกรรมก่อสร้างลานนาคาเบิกฟ้าริมฝั่งแม่น้ำโขงในวันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคบริเวณเทศบาลตำบลพลพิสัยอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายปัจจุบันนี้ค่ะบริเวณนี้มีลานอเนกประสงค์แล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ค่ะดิฉันจึงนำเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นไปได้ไหมคะที่จะขยายลานอเนกประสงค์นี้ออกไปยังบ้านจอมทองหมู่ที่13ตำบลจุมพลอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องที่2เงินช่วยเหลือภัยแล้งและเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตดิฉันได้รับการสอบถามและการร้องกับและการทวงถามจากประชาชนจังหวัดหนองคายเขต2จำนวนมากว่าไหนว่ารัฐบาลนี้จะมีเงินช่วยเหลือภัยแล้งไร่นาไร่ละ 1,113 บาทและยังมีเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตนาข้าวอีกไร่ละ500บาทตอนนี้ค่ะยางพาราก็ตกต่ำข้าวก็ตายยืนต้นความหวังเดียวของเกษตรกรในพื้นที่คือเงินช่วยเหลือจากภาครัฐดิฉันจึงนำเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะให้ช่วยเร่งรัดเงินช่วยเหลือในเรื่องของภัยแล้งและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรพื้นที่คนจังหวัดหนองคายได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณนะครับ